ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษานะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อผิดนิดนึงก็จะเป็นสำหรับการประเมินผลการเรียนรู้นะครับซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยมีความสำคัญต่อการปรับกลยุทธ์หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือเปล่านะครับมากไปกว่านั้นวัตถุประสงค์ในการตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ใช่ตั้งวัตถุประสงค์ของรายวิชาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีเนี่ยจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ในรายคอนเซปต์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในแต่ละคอนเซปต์เนี่ยสิ่งที่เราอยากให้นักเรียนรู้สิ่งที่เราอยากให้นักเรียนทำได้สิ่งที่เราอยากให้นักเรียนได้ปรับคอนเซปต์ทัศนคติของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกออกแบบลงไปในกระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีการประเมินผลที่ถูกออกแบบลงไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนั่นว่าอาจารย์ก็สามารถที่จะเห็นว่านักเรียนของเรามีความก้าวหน้าของความเข้าใจในคอนเซปต์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็สอนแบบใช้เวลาเป็นตัวตั้งนั่นหมายความว่าจบคาบก็คือจบนะครับแต่เราไม่ได้ใช้ความเข้าใจของนักเรียนหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับฉะนั้นตัวเทคโนโลยีก็จะช่วยได้นะครับตัวอย่างที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเราก็อาจจะมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่ากรณีถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีในการประเมินผลการเรียนรู้ทำยังไงนะครับในตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างของproblem-based learning problem-based learning กำหนดการจัดกิจกรรมไว้4กิจกรรมการเรียนรู้อันที่1ก็คือเรื่องของ problem representation ก็คือว่ามีเป้าหมายในการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ปัญหาหรือสภาพการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าปัญหามันคืออะไรครับการจัดการเรียนรู้ก็คือครูอาจจะต้องนำเสนอปัญหาหรือครูนำเสนอสถานการณ์ให้แล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ปัญหาหรือว่าช่องว่างของปัญหาทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโดยในขั้นแรกเนี่ยนักเรียนเราเข้าใจปัญหาหรือเปล่าจริงๆวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับคำว่าวิเคราะห์ปัญหาถูกต้องนั่นหมายไม่ได้หมายความว่าปัญหาที่นักเรียนกล่าวออกมาเป็นปัญหาเดียวกับที่ครูอยากให้กล่าวนะครับแต่ว่ากระบวนการที่เขาวิเคราะห์การได้มาซึ่งปัญหาเนี่ยเขามีกระบวนการหรือลอจิกการวิเคราะห์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับนั่นหมายความว่าในขั้นตอนที่1เนี่ยเราอาจจะต้องประเมินอยู่2อย่างอันที่1เขามีกระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหายังไงอันที่2วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆมั้ยหรือว่าเป็นปัญหาเทียมนะครับเพราะปัญหาในโลกมันมีปัญหาแท้ปัญหาเทียมครับนี้ต้องไปเจอต้นตอของปัญหาจริงๆนะครับอันนี้คุณครูเองอาจารย์เองจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะมาประเมินว่า1กระบวนการของเขาเนี่ยเป็นยังไงถูกต้องไหมอันที่2ก็คือว่าปัญหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงๆถ้าเรามองในภาพกว้างๆก็คือว่าเราก็ให้นักศึกษาของเรามานำเสนอปัญหาแต่ว่าในขั้นเนี้ยเราอาจจะมีเวลาจัดการเรียนรู้แค่20นาทีทำยังไงสมมติว่าเรามีอยู่10กลุ่มครับเราก็จึงมีเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยว่าพอเขาวิเคราะห์ปัญหาเสร็จแล้วนำเสนอปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องนำเสนอผ่านอะไรผ่านโซเชียลมีเดียผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาสามารถที่จะไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook เขาสามารถที่จะส่งไลน์มาหรือยังไงอันนี้อาจารย์จะต้องไปออกแบบนะครับว่าเขาจะเพอร์โพสต์ปัญหาหรือวิธีการของเขาเนี่ยอย่างไรและอาจารย์สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทันทีนะครับซึ่งตัวอาจารย์เองก็จะต้องมีความไวต่อสารสนเทศนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่ากรณีที่บางอย่างเนี่ยเราประเมินแบบกขคไม่ได้หรือเป็นเฉพาะองค์ความรู้ไม่ได้แต่จะต้องมาประเมินกระบวนการเนี่ยเราจะต้องใช้เทคโนโลยียังไงเข้ามาช่วยนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะให้นักเรียนหรือว่าให้ผู้เรียนเนี่ยได้ search for solution คำว่า search for solution ไม่ได้หมายความว่าในวัตถุประสงค์ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียน
ไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่วัตถุประสงค์คือนักเรียนสามารถที่จะรวบรวมสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาได้นะครับแสดงว่ากระบวนการเนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือกระบวนการในการรวบรวม2กระบวนการในการวิเคราะห์นะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการเนี่ยคุณครูเองอาจารย์เองก็จะต้องมีการประเมินด้วยนะครับกรณีที่เขารวบรวมเข้าค้นหาไม่เป็นองค์ความรู้ที่มันจะต้องเอามาเซิร์ฟเอามาซัพพอร์ตเนี่ยมันก็จะต้องมีมากยิ่งขึ้นมากกว่าเนื้อหาที่อาจารย์โพสต์ให้นะครับนั้นกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่จะเสริมสมรรถนะเสริมทักษะของนักเรียนนะครับนั้นการประเมินในข้อนี้อาจารย์ก็จะต้องประเมินว่าเรานักเรียนเราเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมสารสนเทศเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเนี่ยได้ไหมนะครับได้หลากหลายไหมนะครับเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ไหมว่าแหล่งข้อมูลไหนที่มันใช้ได้มันใช้ไม่ได้นะครับอันนี้อาจารย์จะต้องไปประเมินนะครับเพราะว่าถ้าแหล่งข้อมูลหรือข้อมูลไม่ตรงไม่ถูกเนี่ยพอนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็จะพลอยทำให้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับอันนี้มีความสำคัญมากครับอันที่3นะครับตามพบเบียดเซอร์นิ่งบอกว่านักเรียนจะต้องมีการนำเสนอโซลูชันคำว่าโซลูชันก็คือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนในตรงเนี้ยส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเฮ้ยทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็ใช้วิธีการนำเสนอได้ทั้งหมดแต่ว่ามันไม่สามารถนำเสนอได้พร้อมกันโดยเฉพาะคนที่สอนแบบกลุ่มใหญ่เนี่ยมีปัญหามากนะครับเราก็ใช้เทคโนโลยีนะครับเช่นการนำเสนอในวิธีการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยให้นักศึกษาของเราเนี่ยอัดเป็นคลิปนำเสนอได้ไหมนะครับกลุ่มละ2นาที3นาทีนะครับสั้นๆอาจารย์ก็สามารถที่จะประเมินได้ทันทีนะครับอันนี้มีความสำคัญว่าการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับวิธีการด้วยนะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายใน problem based learning เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์ก็คือว่าให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ปรับคอนเซปต์ของเขานะครับคือเรื่องของdiscussion and reflect ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าให้นักเรียนมานั่งคุยกันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและนำความคิดเห็นเนี่ยที่เพื่อนได้สะท้อนวิเคราะห์เนี่ยไปปรับคอนเซปต์ของตัวเองนะครับก็ต้องไปดูว่าเขาไปปรับคอนเซปต์หรือเปล่านะเทคโนโลยีที่มันจะสามารถที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอันที่หนึ่งก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ครับอย่างเช่นที่นิยมใช้กันก็อย่างเช่นให้โพสต์เข้ามาในกลุ่ม Facebook หลายคนอาจจะบอกว่า Facebook มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ไหมซึ่งจริงๆในเรื่องของการใช้โซเชียลมันอาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่ว่าในเรื่องของการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่เพราะอะไรครับเพราะว่าหลายคนถ้าบอก Facebook เราก็จะบอกว่าเล่น Facebook เราไม่ได้บอกว่าเรียนผ่าน Facebook นะครับนั่นคือทำไมเลือกใช้ Facebook เพราะว่า Facebook เป็นเทคโนโลยีที่นักศึกษาของเราใช้อยู่แล้วไม่ต้องไปสอนใหม่ครับเป็นเทคโนโลยีที่นักศึกษาของเรานักเรียนของเราใช้เก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสอนใหม่นะครับแล้วก็ฟีเจอร์สามารถที่จะซัพพอร์ตกระบวนการในการดิสคัชชั่นได้อันนี้มีความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญคือเก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับแต่ว่าโอเคเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยคือมันยังมีข้อมูลให้อยู่แต่ว่าอาจารย์เองหรืออาจจะต้องให้ TA ดึงออกมานะครับเพื่อที่จะมาเรคคอร์ดไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราเชื่อมไปที่เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเรียนรู้ Moodle Google Classroom Edmodo พวกเนี้ยก็จะมีฟังก์ชันให้เราสามารถที่จะดิสคัชชันได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับและอีกตัวนึงก็คือว่าเราจะต้องมีเครื่องมือในการไปประเมินคอนเซปต์ของนักเรียนนะครับว่าเอ๊ะหลังจากที่เขาผ่านการดิสคัชชันเนี่ยเขามีการปรับคอนเซปต์ไหมนะครับคอนเซปต์จะแสดงในรูปแบบไหนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันยากนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะให้นักเรียนทำไมแมปได้ทำไมแบบแล้วก็ส่งมาหรือทำไมแบบออนไลน์แล้วก็แชร์มาที่อาจารย์นะครับก่อนที่จะเขาจะดิสคัทกับเพื่อนเฮ้ยคอนเซปต์เขาเป็นยังไงหลังจากที่ดิสคัทกับเพื่อนแล้วคอนเซปต์เขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้อะไรครับเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปช่วยได้นะครับกรณีที่ใช้คอนเซปต์ออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นคอนเซปต์ใหญ่
แต่ถ้าเป็นคอนเซปต์ย่อยเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเพราะอะไรครับเพราะคอนเซปต์ย่อยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแค่โหนดหนึ่งของความรู้มันจะไม่ได้ถูกเชื่อมไปยังความรู้ที่อื่นนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของ cognitive ที่อาจารย์เองนะครับเวลาเราประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมินกระบวนการคิดประเมินกระบวนการในการฝึกทักษะเนี่ยจะต้องไปศึกษาเรื่องของlearning process เรื่องของการสร้างความรู้ของผู้เรียนด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสะท้อนได้นะครับก็ฝากไว้นะครับว่าในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็จะต้องแอดเทคโนโลยีในการประเมินผลเข้าไปด้วยนะครับหรือมันอาจจะเป็นตัวเดียวกันอาจารย์ก็จะต้องดีแคลร์ออกมาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเวลาแสดงวิธีการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะแสดงว่าเราบริหารจัดการอย่างไรเราจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรและเราประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไรก็ฝากไว้นะครับ